ออยศรีและผองเผือกฮะท่านนี้เนี่ยก็ออกมาแสดงความเคลื่อนไหวนะครับคุณผู้ชมบอกว่าทนายตั้มเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยที่ทนายความทนายพี่สายหยุดออกมาบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะหนีจะไปทำบุญจะไปปฏิบัติธรรมที่วัดหนองลีที่ฉะเชิงเทราออยศรีบอกมันจริงซะที่ไหนล่ะก็เดี๋ยววันนี้ที่เขามีนัดว่าจะไปขึ้นศาลเอาวันเมื่อวานนี้ที่มีนัดจะไปขึ้นศาลนะครับในคดีที่ตัวของคุณออยศรีเนี่ยเป็นโจทย์ในการยื่นฟ้องมีนัดขึ้นศาลอยู่แล้วยังจะไปค้างคืนที่อื่นอีกที่สำคัญก็คือพฤติกรรมเนี่ยหลบหนีอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทนายของทนายตั้มจะออกมาปฏิเสธแบบนี้ยังไงก็ฟังไม่ขึ้นครับคดีหมิ่นประมาทนะคะที่ทนายตั้มเป็นโจทย์ฟ้องมาค่ะนี่แหละครับคุณผู้ชมคุณบุญยนุชแสงสีหรือว่าคุณออยศรีเจ้าของเพจดังออยศรีและผองเผือกเป็นคู่ปรับทนายตั้มมีเรื่องฟ้องร้องกันก่อนหน้านี้มั่นใจว่าพฤติกรรมของทนายตั้มแล้วก็เมียเนี่ยมีเจตนาจะหลบหนีอย่างแน่นอนเพราะว่าความจริงเนี่ยเมื่อวานนี้8พฤศจิกายนทนายตั้มมีนัดขึ้นศาลกับคุณบุญยนุชเนี่ยนะครับในฐานะเป็นโจทยื่นฟ้องนัดไกล่เกลี่ยกันเมื่อวานนี้แต่ก่อนหน้านี้ตัวทนายตั้มไปโผล่อยู่พนมสารคามอีกทำไมแล้วขับรถแพงๆไปแบบนั้นต่อให้เป็นทะเบียนเบอร์ตองเอาเข้าจริงมันเด่นขนาดนั้นเลยเหรอมันไม่ได้เด่นเลยที่บอกว่าถ้าเกิดจะหนีจะขับรถเด่นทำไมนั่นเลยสิเอาเข้าจริงมุมมองของเพื่อนรักอย่างคุณออยศรีบอกว่าก็ไม่ได้เด่นนะสีรถก็ไม่ได้เด่นเด่นแค่ยี่ห้อซึ่งตามต่างจังหวัดเนี่ยคนรวยๆก็ขับรถกันเขาไม่เคลือบแบบเป็นฟิล์มด้านนะแล้วสีน้ำตาลนี่เป็นแบบน้ำตาลก็ไม่ถึงขนาดแบบโดดเด่นอะไรขนาดนั้นไม่คือในมุมมองของคุณออยศรีก็บอกว่ามันไม่ได้แบบจะไปหักล้างถึงเจตนาว่าตั้งใจจะไปปฏิบัติธรรมไม่ได้หลบหนีเพราะพี่สายหยุดบอกว่าถ้าเกิดคนจะหนีจะขับรถแพงทะเบียนเบอร์ตองทำไมออยศรีบอกว่ามันก็ไม่ได้เด่นอะไรขนาดนั้นถ้าจะขับหนีก็ไม่แปลกเพราะฉะนั้นเจตนาเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมแล้วก็การที่บอกว่าไม่ได้มีความผิดสังเกตอะไรชัดเจนแล้วถ้าหนีไปได้จริงรถคันนี้เนี่ยออยศรีมองแบบนี้ฮะรถคันนี้สมมุติถ้าไปถึงชายแดนแล้วแล้วตัวทนายตั้มกับเมียหนีไปได้จริงโอ้ยเอาไปปล่อยต่อเขาแยกชิ้นส่วนขายได้เงินอีกเป็นกอบเป็นกำกำลังจะถามเลยว่ามันเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างสบายมากแล้วแถมตะเข็บชายแดนเนี่ยง่ายที่สุดเลยคุณรู้จักรถจดทะเบียนประกอบไหมบางทีก็เข้ามาเป็นชิ้นๆ ใช่ไหมไม่ต่างกันเลยอ่ะฟังจากออยศรีที่ไม่เชื่อว่าทนายตั้มไม่มีเจตนาหลบหนีครับการที่ไม่ได้ประกันตัวมันก็น่าจะถูกต้องแล้วเพราะว่าทั้งสองคนมีพฤติกรรมหลบหนีค่ะที่ทนายสายหยุดพูดว่าถ้าเกิดว่าอยากจะหลบหนีจริงๆทำไมต้องขับรถราคาแพงไปแล้วรถตองเก้าจริงๆเรายืนอยู่ตรงนี้เราจะเห็นนะคะรถราคาแพงมีมากมายไม่ได้วิเศษไปกว่ารถคันอื่นสักเท่าไหร่ไม่ได้พิเศษขนาดนั้นคือถ้าคุณเป็นผู้บริสุทธิ์เราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคุณจะขับรถออกไปทางนั้นทำไมในเมื่อจริงๆแล้วอ่ะวันนี้คุณมีขึ้นศาลกับเราคุณจะไปปฏิบัติธรรมทำไมเมื่อวานเพราะฉะนั้นแล้วชุดนุ่งขาวห่มขาวของคุณไม่ได้ดูดีขึ้นก็พยายามทำหน้าที่ในศาลละกันค่ะหลังจากนี้นัดหน้าวันที่27 28นะคะเดือนกุมภาค่ะปี68รอมาปีกว่าแล้วนะคะเนี่ยแล้วก็มาวันนี้ก็ทางโจทก็ดันมาติดเหตุสุดวิสัยซะก่อนก็น่าเสียดายมากเลยค่ะจริงๆเราก็พร้อมมากที่จะขึ้นเบิกความแล้ววันนี้ก็นัดหน้านะคะเดี๋ยวทนายของทางคุณก็น่าจะไปแจ้งแล้วก็ขอให้จัดการให้เรียบร้อยเพื่อที่จะมาให้ตรงนัดเนื่องจากว่าเราเสียเวลากันมามากแล้วแล้วจริงๆแล้วเนื้อหาก็ไม่ได้มีอะไรเลยก็มาสู้กันไปให้จบๆกันไปสำหรับคดีความนะคะแล้วก็ผมก็เสนอเข้าไปแล้วว่าถ้าตัวโจทย์ไม่นำพาคดีตัวเองเนี่ยคุณไปถอนฟ้องดีกว่านะมันลบศาลหรือเปล่านี่แหละครับอันนี้ทนายเหรอทนายผมเทมากคือเมื่อวานนี้คุณออยศรีก็ไปที่ศาลตามคำสั่งนัดนั่นแหละซึ่งความจริงทนายตั้มก็จะต้องไปรายงานตัวด้วยนะครับแต่ว่าเจอเหตุสุดวิสัยโดนจับกุมตัวไปก่อนแล้วคุณออยศรีบอกว่าก็มาให้จบๆเถอะเดี๋ยวนัดครั้งหน้าเนี่ยนู่นเลยกุมภาพันธ์ปี68ปีหน้าเลยประมาณ 2-3 เดือนเนาะนับจากวันนี้ไปก็เอาเข้าจริงนะบอกว่าปีหน้าแต่ก็ไม่กี่เดือนต่อจากนี้อ่ะนะครับนัดอีกรอบหนึ่งศาลเห็นว่าครั้งนี้ติดเหตุสุดวิสัยก็เลยไม่สามารถที่จะดำเนินคดีต่อได้คุณออยศรีบอกว่านัดหน้าเนี่ยก็อย่าเบี้ยวก็แล้วกันมาให้มันจบๆไปเพราะคดีที่แจ้งไปจริงๆถ้าจะว่ากันตามตรงก็เป็นคดีรกศาลด้วยซ้ำไม่ได้มีสาระสำคัญอะไรแต่มันไม่จบสักทีออยศรีบอกว่ารอมานานแล้วนะครับแล้วเอาเข้าจริงคดีที่ฟ้องเนี่ยอยากให้มาจัดการจบเพราะถ้าเกิดยื้อไปแบบนี้ทำคนอื่นเขาเสียเวล่ำเวลาอันนี้คดีหมิ่นประมาททนายตั้มฟ้องออยศรีครับเพราะฉะนั้นเวลาสมมุติถ้าถึงเดือนหน้าเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าเวลามาศาลก็ต้องเบิกตัวท
ทนายตั้มจากเรือนจำมาขึ้นศาลแต่ถ้าเนี่ยทนายที่ผมย้อยๆอ่ะจะก็บอกแล้วก็จบๆไปลกศาลอ่ะแบบนั้นจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นเจ้ากรรมนายเวรมากระหน่ำทนายตั้มทั่วสารทิศแต่จริงๆแกก็มีมิตรรักคล้ายๆกับว่าทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันนึกบนนี้ตอนนี้นึกไม่ออกแต่พอหลับตาปุ๊บแล้วเอาภาพขึ้นมาเป้งชัดเจน มีคนคนเดียวที่พยายามจะอยู่เคียงข้างทนายตั้มตลอดเวลานั่นคือทนายเดชาจุกกรูแม้วันก่อนจะหมุนไปหมุนมากับลำแต่เมื่อวานนี้ทนายเดชาก็ออกมาพูดอีกครั้งนึงว่าตั้มเขาเตรียมตัวไว้เป็นอย่างดีเขารู้อะไรล่วงหน้าแล้วฮะเขาเป็นประเภทนกรู้นะครับนะเขานกรู้เขาก็นะจ้างทีมทนายมาแล้วก็พิมพ์คำให้การต่อสู้คดีไว้ครบถ้วนแล้วพอเมื่อวานโดนจับทนายสายหยุดมาถึงปุ๊บเอาท่านสารวัตรนะครับเอาทำได้เสียบเลยครับจบเข้าใจยังนี่คือการวางแผนของทนายตั้มทำมาอย่างล่วงหน้าไม่มีอะไรตื่นเต้นเลยนะครับอันนี้คุยกับทนายสายหยุดนะโดยทนายตั้มเนี่ยเขารู้อยู่แล้วจะโดนแจ้งความเรื่อง71ล้านเพราะนั้น71ล้านเนี่ยเขาเตรียมมาเรียบร้อยไทม์ไลน์อะไรเกิดก่อนเกิดหลังอะไรเรียบร้อยอันนี้จบยังไม่จบอีกยังอยู่เคียงข้างเห็นไหมถึงได้บอกไงบางครั้งบางทีนี่ทำบุญร่วมชาติเหมือนตักบาตรร่วมขันกันมาจะตัดแต่ไม่ขาดไม่ขาดแล้วเป็นคนเดียวตอนนี้เอาเจ้าก็แตกวงไปหมดแล้วแต่ทนายเดชาบอกไม่แตกยังอยู่ดีแล้วหลายคนก็ยังมีหัวใจที่คอยจะช่วยเหลือทนายตั้มยังไม่พอแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าหากพูดในแนวสังคมแนวโซเชียลสังคมพิพากษาประหารชีวิตทนายตั้มไปแล้วแต่นั่นก็ว่ากันไปแต่ในชั้นศาลที่เป็นรูปธรรมไม่ใช่นามธรรมไอ้ตั้มทนายตั้มมันสู้ตายฟังอีกทีจากทนายเดชาและเขามีความมั่นใจว่านะเอาผิดเขาไม่ได้อันนี้คือความมั่นใจของทนายตั้มและทนายความของเขาที่เขาเล่าให้ผมฟังนะครับคือตอนนี้ชื่อเสียงก็ผลปี้ไปคนก็ด่าไปอะไรต่างอันนี้เขายอมรับความจริงได้อยู่แล้วว่าจะมีคนด่าเขาก็ไม่เป็นไรก็ตอนนี้ก็คือแพ้คดีในโซเชียลนี่แพ้คดีเลยเพราะใครก็เชื่อแล้วทนายตั้มเป็นคนโกงเป็นโจรเป็นอะไรต่างๆแล้วก็มีคนปั่นข่าวเลยอันนี้เขายอมแพ้แล้วอันคือการแพ้คดีในโซเชียลนี่แพ้ไปแล้วเพราะสังคมตัดสินไปแล้วก็ฟังแล้วก็โกงอันนี้ทนายตั้มยอมรับได้ที่ผมถามกับทนายความของทนายตั้มอันนี้ยอมรับได้ใครจะด่าจะทออะไรอันนี้ตัดไปแต่เขาสู้คดีในศาลอย่างเดียวแล้วเขามั่นใจว่าเขาชนะคดีเอาไปเลยโซเชียลจะด่าอะไรก็ด่าไปแต่เพื่อนยังยืนยันเชื่อเพื่อนด้วยเชื่อเพื่อนแล้วก็มั่นใจว่าเพื่อนเขาเตรียมตัวไว้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นในการสู้คดีเขามีข้อมูลพร้อมก่อนที่เขาจะโดนดำเนินคดีแล้วค่ะอัปเดต34 HD App เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ